นะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมจากทางบุลณิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมีการจัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2565นาราำรายได้สมทบบุลณิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยดำเนินกิจกรรมสาธรารณากุศลน,นะคะโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยากยึดหลักการแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติค่ะ ก็มีการจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าการดําเนินงานภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรนวัตกรรมบรรเทาทุกข์อย่างเช่นข้าวอุ่นร้อนพร้อมทาน ผลิตภัณฑ์ของร้านพึ่งพาจากการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนผลิตภัณฑ์จากร้านพาเฟ่ผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการส่งเสริมธุรกริจรออนไลน์เพื่อชุมชนแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกกิจกรรมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยการประกอบอาหารจากรถเพื่อนพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันเมนูสุดประทานเพื่อร่วมแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบภัยกิจกรรมมีจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะ ค่ะ,คะเชิญไปร่วมงานกันค่ะค่ะเชิญชวนนะคะ